สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่กับนาฬิกา WWOOR รหัส WR-8878M คือที่ผมเรียกชื่อมันแบบนี้เพราะว่าผมไม่รู้จะออกเสียงมันยังไงจริงๆแล้วเรือนี้ผมก็ได้มาจาก Shopee ครับในราคาที่เกือบๆจะแตะ400ก็จะขอจัดให้มันอยู่ในกลุ่มราคาประหยัดในส่วนของสเปคเรือนี้เป็นระบบควอดครับใช้เครื่องจีนรหัส SL28ที่ตอนนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันดีแล้วส่วนฐานให้มาเป็นรหัส LR626 ครับคือเอาแค่รหัสนำหน้าอย่างเดียวเนี่ยก็ถือว่าไม่ผ่านแล้วส่วนยี่ห้อเป็นของ Golden Power ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มยี่ห้อที่ผมไว้ใจเพราะฉะนั้นเรื่องฐานเนี่ยถือว่าไม่ได้มีอะไรเป็นจุดเด่นส่วนตัวเรือนก็เป็นวัสดุอัลลอยครับกระจกเป็นมินเนอรัลก๊าซตัวสายเป็นเซนเลตแบบพับครับก็ถือว่าเป็นสเปคทั่วไปในกลุ่มราคาประมาณนี้ทีนี้ในส่วนรายละเอียดเนี่ยผมก็จะเริ่มจากหน้าปัดก่อนเรือนของผมเนี่ยได้มาเป็นหน้าปัดสีเขียวครับแล้วก็เป็นสีเขียวที่ค่อนข้างจะเข้มเลยตัวพื้นผิวเนี่ยจะมีการทำมาเป็นซันเบิร์ดด้วยแต่ว่าจะไม่ได้ชัดมากเพราะว่าตัวสีเนี่ยค่อนข้างจะมีความเข้มครับแล้วตัวริ้วเนี่ยมันก็จะค่อนข้างละเอียดส่วนครึ่งบนของหน้าปัดเนี่ยก็จะมีการสกรีนชื่อแบรนด์แล้วก็จะมีโลโก้ที่เป็นแบบแอปพลายด้วยส่วนครึ่งล่างเนี่ยก็จะมีการสกรีนแค่คำว่าคอร์สครับคุณภาพการสกรีนตรงส่วนนี้ก็ถือว่าคมชัดตามมาตรฐานแล้วตรงตำแหน่ง3นาฬิกาของเรือนเนี่ยเขาก็จะมีการใส่ช่องวันที่มาให้ส่วนด้านบนเนี่ยก็จะมีการแปะไซคอบเอาไว้ซึ่งตำแหน่งการแปะก็ถือว่าโอเคอาจจะสูงไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มากส่วนตัวมาร์เกอร์เนี่ยเขาก็จะทำมาเป็น2ลักษณะครับก็คือจะเป็นแบบเหลี่ยมๆกับแบบที่เป็นกลมๆซึ่งแบบที่เป็นเหลี่ยมๆเนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นก้อนหนาๆเลยแล้วก็จะมีการกัดเป็นหลุมลงไปแล้วก็ถมภายน้ำทับส่วนมาร์เกอร์ที่เป็นแบบกลมๆเนี่ยอันนี้เขาก็จะให้มาเป็นก้อนๆเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นการแต้มนูนแทนการกัดหลุมซึ่งมาร์เกอร์ทั้ง2แบบเนี่ยมันดูเหมือนจะสามารถใส่ภายน้ำได้เยอะแต่ก็เหมือนเช่นเคยครับจะเรืองแสงได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องไปวัดที่การทดสอบท้ายคลิปอีกทีต่อมาก็ในส่วนของเบเซลครับอันนี้สามารถหมุนได้ทางเดียวครับแล้วก็มีทั้งหมด60คลิกความรู้สึกตอนหมุนเนี่ยก็หมุนได้ไม่ยากครับแต่ว่ามันก็ยังไม่สมูทส่วนเรื่องความท็อคคอนเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยเลยในส่วนของอินเสิร์ตเนี่ยเขาก็ให้มาเป็นแบบอลูมิเนียมทำสีครับซึ่งสีก็ค่อนข้างจะเข้มครับคุณภาพก็ถือว่าดีการสกรีนก็คมชัดแล้วตรงตำแหน่ง12นาฬิกาเนี่ยเขาก็จะมีภายน้ำให้อีก1จุดส่วนตัวเรือนเขาก็จะเป็นวัสดุอัลลอยครับแล้วก็ชุบเงามาทั้งตัวเลยในส่วนของเม็ดมะยมเรือนเนี้ยเขาทำมามีขนาดใหญ่ครับเอาจริงๆผมว่ามันแอบใหญ่ไปนิดนึงด้วยเพราะว่ามันมีจุดที่ไปเบียดกับตัวเบเซลอยู่นิดนึงส่วนวิธีการใช้ก็สามารถดึงออกมาได้เลยครับมันจะมี2จังหวะจังหวะแรกเนี่ยก็จะไว้ตั้งวันที่ส่วนจังหวะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการตั้งเวลาต่อมาก็ในส่วนของสายครับเรือนี้เขาให้สายมาเป็นสแตนเลสแบบพับซึ่งคุณภาพเนี่ยถือว่าดีเลยครับคือพับมาได้สวยตัวสายเนี่ยจะมีการคัดซาตินมาที่ข้อกลางอย่างเดียวนอกนั้นก็จะเป็นการขัดเงาทั้งหมดส่วนตัวเอ็นลิงที่เขาให้มาก็จะเป็นแบบเหล็กพับเหมือนกันครับแล้วตำแหน่งการเกาะของสายเนี่ยก็จะอยู่ที่ด้านนอกแต่ว่าข้อแรกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหักลงไปตรงๆได้สุดมันจะหักสุดได้จริงๆเนี่ยที่ข้อต่อไปก็เลยทำให้ในการเรือนี้ค่อนข้างที่จะกลางในส่วนของบัคเกอร์เขาก็จะมีการสกรีนชื่อแบรนด์มาด้วยครับแล้วก็จะเป็นแบบบานพับที่ปลดล็อกด้วยปุ่มในส่วนของฝาหลังก็จะเป็นแบบงัดครับแล้วก็จะมีการสกรีนว่าเป็นสแตนเลสสตีลแบ็กก็คือจะเป็นสแตนเลสแค่ชิ้นฝาแล้วก็จะมีการบอกว่าเป็นควอดมูฟเมนต์แต่ว่าจะไม่ได้มีการระบุมาว่ากันน้ำหรือเปล่าซึ่งอันนี้มันค่อนข้างแปลกก็เอาเป็นว่าผมจะตีเป็นการกันน้ำที่ระดับเริ่มต้นประมาณ30เมตรแล้วกันเพราะว่าตอนที่ผมงัดฝาออกมาเนี่ยผมยังเห็นโอลิงอยู่คิดว่าอย่างน้อยมันก็น่าจะกันได้บ้างทีนี้ในส่วนของเคสไซส์ความกว้างก็จะอยู่ที่40มิลพอดีครับอันนี้ผมวัดที่ตัวเบเซลแล้วถ้ารวมเม็ดมะยมด้วยก็จะอยู่ที่ประมาณ 43.8 มิลลักทูลักก็จะอยู่ที่ 47.5แต่ถ้าวัดจากจุดที่กลางที่สุดก็จะประมาณ 60.5 ความหนาก็จะอยู่ประมาณ 10.6 มิลอันนี้จะไม่ได้รวมส่วนที่เป็นไซคอบส่วนไซสายก็จะอยู่ที่20มิลพอมาอยู่บนข้อมือขนาด 6.5 นิ้วของผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับเอาจริงตัวสายมันก็แอบมีโป๊ะอยู่นิดนึงครับตรงที่ข้อที่2แต่ว่ามันจะไม่ได้โป๊ะมากเท่ากับตัวนาวีฟอร์ดในคลิปก่อนๆก็จบกันไปอีกเรือนแล้วนะครับสำหรับนาฬิกาในซีรีส์ราคาประหยัดข้อมูลที่ผมนึกออกก็จะมีประมาณนี้
แต่ถ้าใครมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยครับส่วนใครจะใจดีอยากจะกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมก็จะขอบคุณมากๆแล้วท้ายคลิปผมก็จะมีการทดสอบภายน้ำให้ดูเหมือนเช่นเคยยังไงก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเร็วๆนี้ครับ